สลับไปดูหลังจากปรับปรุงเรียบร้อยนะครับไปเต้นกันสักหน่อยบวชกันดีกว่าครับเดิมทีเวลางานบวชเนี่ยก็จะมีการเต้นหน้างานเต้นหน้านาคเต้นเนี่ยในช่วงที่มีการประลบปงชึ่งต้องเต้นถ้าเกิดยิ่งเต้นแรงเราจะได้ไปเป็นนางฟ้าเต็มที่เลยงานนี้รำยังไงเต้นยังไงให้โลกต้องจำฮะจำชื่อนี้ไว้ก่อนสไปซี่บี้บ้านโยกครับความร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งคนมาแบทเทิลยิ่งออกแรงสุดๆจนอีกฝั่งนึงต้องเฟดตัวหนีไปแล้วเอาคนใหม่มาเฟดหายไปอีกฮะเพราะว่าเจออ๋อขออภัยที่ข่าวนี้สุภโชคจำเป็นต้องอ่านผิดทำไมฮะสไปซี่บี้บ้านโยกแต่จริงๆไอ้คำว่าบี้เป็นอีกตัวหนึ่งปลาปลาไม่ได้สไปซี่ก็เป็นบี้บ้านโยกก็แล้วกันแต่ชื่อจริงของสไปซี่น่ารักยิ่งกว่าเด็กชายสุภชาติเดี๋ยวฮะอะไรลูกชายเหรอไม่ใช่ลูกสาวลูกสาวชัดๆไปลูกสาวไปแล้วนะฮะข้ามเพศแต่ว่าปังมากฮะและน้องสไปซี่บี้บ้านโยกเนี่ยอยู่ป.5เองเดี๋ยวนะป.5ป.5โอ้โหป.5โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรอยู่ที่ปทุมธานีไม่ธรรมดานะคนเนี้ยโอ้ยกากั่นจริงๆเป็นดาว TikTok อ๋อเหรอและเป็นดาว TikTok ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้อนไปดู TikTok ของน้องสไปซี่บี้บ้านโยกหน่อยน้องสไปซี่บี้บ้านโยกตอนไปดูหมอลำนะตอนไปดูหมอลำเนี่ยเหมือนเป็นลูกทูตมาจุติเฮ้ยคลิปนี้ผมเห็นผ่านตาอันนี้คือทูตไปหมอลำเหรอเขาดังมากเขาดังมากเอาที่คนเดียวกันเหรอคนเดียวกันแล้วเวลาที่บอกว่าทำไมถึงเป็นลูกทูตมาจุติเพราะว่าดูไปเปลี่ยนชุดไปอู้ตายลูกแล้วชุดมาเป็นข้างหลังเพียบนี่คืองานเดียวเหรอใช่งานเดียวกันเอลซ่าต้องร้องไห้อ่ะชุดนี้เต็มเลยมาทุกเทศสการโอ้ยมีเพื่อนด้วยมาทุกงานกระโปรงกระเป๋ากระปี้มาหมดเลยอีหนูเอ้ยเดี๋ยวขอเอฟชุดไว้ให้คุณจิตดีใส่ปีใหม่หน่อยต้องรีบหน่อยนะเพราะน้องเปลี่ยนเร็วเดี๋ยวคุณจะตามน้องเขาไม่ทันและงานนี้เนี่ยถึงขั้นแดนเซอร์บนเวทีค้อนเลยอ่ะต้องยอมอ่ะโอ้โหให้มึงเปลี่ยนหนักก็คุยกันเนี่ยอลังการงานสร้างมากฮะรอบนี้น้องสไปซี่บี้บ้านโยกเนี่ยดังขนาดไหนก็เป็นดาวTikTokไงไม่ใช่แล้วดังยิ่งกว่าเดิมเพราะน้องสไปซี่ดังขนาดไทดอลมิวสิกเป็นค่ายแกมมี่โกมาติดต่อเซนกริ๊กว้าวเป็นนักร้องค่ายไปแล้วเป็นศิลปินเป็นศิลปินเรียบร้อยแล้วโอ้ยินดีกับน้องด้วยสุดๆจริงๆไปให้สุดลูกจำชื่ออีกทีสไปซี่บี้บ้านโยกเขาโกรธนะเดี๋ยวตอนว่าแต่เดี๋ยวตอนเป็นศิลปินน้องจะเปลี่ยนไหมอ่ะทำไมไม่ได้ก็เป็นแบบเดิมเขามาให้เซ็นเนี่ยเพราะว่าเป็นแบบนี้ไงไอตัวนามสกุลพวกท้ายเนี่ยต้องเปลี่ยนออกอากาศไม่ได้ไหนยังทำได้เลยทำไมบี้บ้านโยกยังทำไม่ได้นะสไปซี่บี้บ้านโยกดังขนาดไหนแล้วยังไม่พอแต่ถ้าน้องสไปซี่ยังไม่มีคู่หูดูโอเชิญที่หน้าจอทีวีนี่คุณมีอีกไหมอะไรดิฉันนำเสนอก่อนนะสไปซี่จิตดีเดี๋ยวเอาลังซี่ดีกว่าไม่ได้หรอจิตดีไม่เอาไปซ้อมเต้นก่อนจิตดีบ้านโยกแล้วคุณเอาชุดเข้ามาใส่ก่อนคุณสองคนน่ะจับมือกันไปคุณเอาชุดเข้ามาใส่แล้วคุณไปบี้บ้านโยกกับเขาได้แอนกับเขาไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาชุดนี้ใส่เลยนะแล้วไปคู่หูดูโอแต่ถ้าคู่นี้ยังไม่ว่างเชิญสไปซี่บี้บ้านโยกที่หน้าจอทีวีเพราะมีคู่หูอยากจะให้สไปซี่ช่วยพิจารณาหน่อยนะฮะเป็นคู่หูหมูฮะเอาหนูอะไรน้องเป็นอะไรฮะน้องเต้นเว้ยอ๋อน้องเต้นเหรอคุณมองน้องเป็นชักกระตุกเหรอคุณเอา3นาทีที่ฉันคืนมาน้องเต้นไม่ใช่น้องชักนะนี่หมูแคระ
น้องชื่อสมตุ๋ยไม่เป็นคนเลยสมตุ๋ยโอ้ยชื่อน่ารักมากเซ็กซี่แล้วก็เลยเอามาแบทเทิลกันนะฮะถ้าสไปซี่ไม่มีคู่อยากจะได้ดูโอ้ก็เชิญสมตุ๋ยไปพิจารณาได้น่ารักนะฮะกลายเป็นดาวทิกตอกไปทั้งคู่ค่ะชอบชอบชุดสไปซี่เนี่ยชุดงานบวชเนี่ยขอทำใหญ่ๆทำชุดใหญ่ๆหน่อยสิทำภาพเต็มๆหน่อยจะบอกว่าดิฉันจะจองชุดนี้ให้คุณจิตดีการแสดงสงกรานต์ถามดิฉันหรือยังคุณถามดิฉันหรือยังเขาใส่ส้นสูงเต้นด้วยเหรอใช่ถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นคุณจิตดีใส่ชุดนี้รัวหัวใจเดี๋ยวคุณถามดิฉันก่อนน้องโอ้ยชื่นชมน้องน่ารักน่ารักเก่งด้วยนี่แหละคุณผู้ชมไม่ว่าลูกจะเกิดมาเพศไหนโตขึ้นเขาจะเลือกของเขาเองพ่อแม่มีหน้าที่สนับสนุนไปให้สุดทางแล้วอันนี้คือตัวอย่างที่ว่าบางคนมองว่าอุ้ยน้องไปเต้นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือเป็นศิลปินแล้วนะคะเออในวัยพวกเราป.5 ทำอะไรเล่นหมากเก็บโอ้โหใช่ป่ะกระโดดยางน้องเขาชัดเจนในแนวทางของเขาเออไอ้นี่ก็ชัดเจนเหมือนกันในตัวเนี้ยมีภาพด้วยแล้วไอ้สมตุ๋ยเนี่ยเดี๋ยวโดนกระซิบผัดเผ็ดขึ้นมาจะเต้นไม่ออกนะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ